Mission to the Moon Podcast Continue with your mission ส่งต่อความรักด้วยสินค้าราคาพิเศษจาก Mission to the Moon ครับลดสูงสุด 50% พร้อมเปิดพรีออเดอร์ตุ๊กตาสมมูลพร้อมรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เลยสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2566ทาง LINE Official @Mission to the Moon ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับปกติผมไม่ค่อยได้มาอัดเอพิโซดแบบนี้เท่าไหร่นะฮะเอพิโซดนี้เป็นหนึ่งเอพิโซดที่ไม่มีสคริปต์นะฮะแล้วก็อัดในเวลาที่ค่อนข้างแปลกมากชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะนะครับตอนนี้อาจจะแบบหนืดมากๆใครที่ไม่ชอบแนวนี้อาจจะข้ามไปก่อนได้เลยนะฮะช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องงานหนักจริงๆนะครับงานที่สีจันทร์นั่นแหละนะฮะแล้วก็งานมิชชั่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็เยอะนะฮะเราพยายามจะทำคอนเทนต์ออกมาให้ดีก็เตรียมตัวเยอะหน่อยแล้วก็แก้เยอะแหละนะฮะเราแต่ว่างานที่สีจันตอนนี้นี่คือแบบพีคมากคือเครียดมากอะเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไปได้ไอแหวนผมเนี่ยนะมันบอกว่านอนไป2ชั่วโมงครึ่งเองฮะแต่ก็ต้องตื่นแล้วเพราะว่าเมื่อคืนก็นั่งทำงานจนค่อนข้างดึกแล้วก็เนี่ยนอนน้อยมึนเลยผมคิดไม่ออกนั่งทำงานจนดึกนะฮะแล้วก็พยายามนอนก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็หลับไปนะฮะแล้วก็นี่ก็ตื่นมาละเพราะว่ามมันตื่นเองอะเดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วฮะมันมีเวลาตื่นของมันนะครับจะนอนกี่โมงมันก็ตื่นเวลาเนี้ยนะฮะเลยรู้สึกมันรู้สึกถึงความแบบคล้ายๆกับจัดการอะไรไม่ค่อยได้ของตัวเองอะนะโอเคก็ไม่อยากจะบ่นอะไรให้ฟังมากเพียงแต่ว่าอยากจะมาเป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องงานว่ามันจัดการแบบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันเป็นอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะฮะหลายเรื่องผสมกันเนี่ยอยากจะเป็นกำลังใจครับว่าเราบางทีเราต้องเปิดโหมดนะผมว่าเปิดโหมดแบบที่เรารู้อยู่แล้วว่านับจากวันนี้ไปหรือว่าช่วงนี้หรืออะไรแบบนี้มันจะโหดร้ายนะครับแล้วก็อาจจะบอกคนรอบๆข้างไว้หน่อยว่าอาจจะมันจะโหดนะขอโทษหน่อยที่บางทีอาจจะถามคำตอบคำบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาบ้างในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอปัญหามันเยอะเนี่ยบางเรื่องมันใช้เวลาแก้นานมากเพราะว่ามีคนเกี่ยวข้องเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันคือมันพันกันไอ้ลุงตุงนางไปหมดอะนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างนะครับหลากหลายรูปแบบของการมาถึงแต่ว่าลักษณะของช่วงเวลาคงจะมีบ้างนะครับแน่นอนอ่ะมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของเราสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าก็ต้องคอยบริหารจัดการให้ได้นะสิ่งที่ผมพยายามนึกถึงนะช่วงเนี้ยก็คือว่า อย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยนะก็พยายามจะตื่นมาทำอาหารให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าหรือพยายามจะไปส่งเขาที่โรงเรียนถ้าเกิดเป็นไปได้นะฮะแบบเหมือนได้หยุดจากเรื่องพวกนี้บ้างนะครับแล้วหลายเรื่องที่ผมพยายามพูดสอนตัวเองผ่านพอดแคสต์เนี้ยว่าแบบมันจะต้องจัดความสำคัญนะว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตแล้วมันสั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ในช่วงเวลามันลุมมาตุ้มแบบนี้นะฮะช่วงเวลาที่แบบฝุ่นตลบเป็นแบบนี้บางทีมันก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกัน
นะครับก็เอาเป็นว่าอยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในเชิงนี้แล้วก็อยากให้ลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เป็นมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นของที่ดีๆเนาะแล้วก็บอกนึกถึงมันบ้างแหละในช่วงเวลาแบบนี้นะครับนึกถึงมันเช่นอย่างผมรู้สึกว่าไปตรวจไอ้พวกฮอร์โมนตรวจสุขภาพอะไรมารอบล่าสุดแล้วรู้สึกว่าค่ามันใช้ได้หมดเลยเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างแฮปปี้นะทั้งที่จริงช่วงนี้ก็ไม่ได้ก็พักผ่อนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แฮปปี้แล้วก็เนี่ยรู้สึกเห็นลูกเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้ได้อาจจะไม่ใช้เวลาเขาเยอะมากแต่ว่าก็พยายามนะฮะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่พ่อแม่เขาก็จะรับรู้ได้ถึงความเครียดของเราแบบเร็วมากเวลาผมคุยเนี่ยยังไม่ต้องบอกกันนะฮะคือหน้ามันคงออกนะแล้วผมก็พยายามที่จะหาเวลาที่จะรีแลกซ์บ้างอะไรเงี้ยแต่พูดจริงตอนช่วงนี้นี่คือแบบสิ่งที่ผมพอจะทำได้อย่างเดียวก็คือหาเวลาออกกำลังกายมันนอกเหนือจากนี้มันไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็พออย่างที่หลายท่านอาจจะทราบผมแบบถ้าเป็นโหมดนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ก็คือนอนเนินก็คือแบบไปหมดอะนะฮะก็ต้องพยายามคอยจัดการคือผมพยายามจะตั้งใจทำทุกอย่างรอบตัวให้ดีเนาะแล้วก็ดูถึงดูแลสุขภาพดูแลทุกอย่างเนี่ยนะฮะแต่ก็บางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันยากจริงอะใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ลองแชร์มาด้วยกันได้นะฮะนี่อาจจะเป็นเอพิโซดที่แปลกประหลาดมากคือผมไม่ได้มาเล่าอะไรฟังมาเล่าเรื่องความวุ่นวายแล้วก็อาจจะฟังดูทุกๆเศร้าๆหน่อยนะฮะอาจจะเป็นเพราะนอนไม่พอในเมื่อคืนนะฮะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะผ่านไปแล้วเราก็จะจัดการมันได้อย่างจะดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าก็มันก็จะทุลักทุเลหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะฮะวันก่อนผมเล่าให้ฟังนะว่ามีทีมงานลูกน้องผมคนหนึ่งซึ่งทำงานด้วยกันมาหลายปีเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเรียกว่าไปทำสวนนะอยู่ที่ต่างจังหวัดรีทายกึ่งรีทายนะฮะก็ยังคงทำงานออนไลน์กันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะเบาลงไปเยอะเนี่ยนะผมชื่นชมมากเลยนะหรืออาจจะใช้เกือบจะใช้คำว่าอิจฉาเลยก็ได้นะครับรู้สึกว่าเขาจัดการชีวิตได้ดีอ่ะนะมันเป็นชีวิตที่แบบผมอยากทำอย่างนั้นให้ได้เลยสักวันหนึ่งอ่ะแต่ว่าด้วยทุกอย่างที่มันผูกขึ้นมาไอ้ภาระต่างๆนะพวกนี้มันก็ยังคงจะไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเห็นเขาแล้วเนี่ยบอกตรงว่าเป็นกำลังใจมากเลยหมายถึงว่าเป็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคนใกล้ตัวเรามันทำได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเด็กกว่าผมตั้งหลายปีนะเด็กกว่าเยอะเลยแหละนะฮะเขาทำได้อ่ะเขาแบบเขาสามารถเขาตั้งเป้าเขาจะ retire ก่อน40แล้วเขาก็ทำได้จริงๆอ่ะนะฮะเราก็ทำได้แบบสวยงามมากๆด้วยเนี่ยนะครับผมวันก่อนอย่างนั่งคุยกันอยู่ยังบอกว่าโหนี่เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นี่พี่ขออนุญาตเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการหน่อยได้ไหมอยากจะไม่ได้คุยเรื่องงานแต่ว่าอยากจะมาให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าเขาสะดวกไหมถ้าเกิดเขาสะดวกแล้วเชิญมาสัมภาษณ์เป็นคนที่น่ารักฮะแล้วก็ทำงานเก่งมากนะฮะแล้วก็วางแผนชีวิตโคตรเก่งบางทีเนี่ยช่วงเนี้ยทำให้ผมต้องมาคิดจริงว่าเอ๊พอผ่านไปสักคือเราไม่รู้จะอยู่บนโลกนี้ถึงเมื่อไหร่นะจริงนะฮะแต่ว่าเราไอสิ่งที่เราอยากทำอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันหลีกหนีไปจากความวุ่นวายได้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันบางทีเราต้องมานั่งคำนวณเวลากันใหม่นะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะแยะขนาดนั้นก็ได้นะไม่รู้การวางแผนจะต้องบริหารจัดการใหม่หรือเปล่านะฮะโอ้บ่นซะยาวเลยขอโทษนะฮะคือวันนี้แบบอย่างที่บอกเป็นเอพิโซดที่แปลกจริงคือมีความรู้สึกว่าอยากเปิดไมค์
เราก็เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังในช่วงวันที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างอ่อนแอนะต้องบอกอย่างนี้เลยและเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะฮะก็เลยคิดว่าเราในฐานะที่เราก็เจอกันผ่านเสียงผ่านจอแล้วแต่ว่าท่านอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนฟังเราอยู่เนี่ยก็เจอกันทุกวันนะรู้สึกว่าวันนี้มันมีไอ้พวกเนี้ยสะสมมาก็เลยอาจเรียกว่ากึ่งๆระบายกึ่งแชร์กึ่งลองหาเพื่อนดูซิว่ามีใครเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคือหาเพื่อนนี่ไม่ใช่หาไปทำอะไรนะแค่บอกว่าก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะเราก็เป็นมีวันแบบนี้กันบ้างแหละนะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจอยากจะเป็นถ้ามีอะไรก็พิมพ์มาคุยกันได้นะฮะหมายถึงว่าในช่องคอมเมนต์ในช่องใน YouTube เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบแต่ว่าผมเข้าไปอ่านตลอดนะครับคือจริงๆที่ไม่ตอบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะคือบางทีรู้สึกบางทีตอบสั้นๆน่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันถ่ายทอดได้ไม่ดีพอแล้วก็กลัวความหมายจะผิดไปแล้วก็บางทีเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอ่ะพูดจริงผมก็เลยเลี่ยงการตอบอะไรสั้นๆถ้าเป็นไปได้ผมมาตอบในพอดแคสต์แบบนี้ยังจะรู้สึกว่าน่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายนะฮะผมมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยพอเราพันอะไรเยอะแยะเต็มหมดหมายถึงว่าเราสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมานะฮะผูกกันเต็มไปหมดเนี่ยบางทีมันเหมือนแห่ที่มัดเราอยู่เหมือนกันนะเหมือนแบบบางทีเราแก้มันไม่ออกเพราะมันคือถ้าเรามีอะไรที่โครงสร้างชีวิตเรามันซิมเปิลง่ายๆมันก็อาจจะชีวิตก็อาจจะง่ายกว่าเวลาเจอปัญหาแบบนี้แต่พอโครงสร้างมันซับซ้อนเนี่ยนะคือมันมีอะไรซ้อนทับกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยการแก้ปัญหามันก็อาจจะต้องใช้พลังงานพลังใจเยอะนิดหนึ่งนะครับสู้ๆนะฮะไม่มีอะไรเล่าตอนนี้นะครับก็นี่แหละนะครับคิดว่านานๆกดเปิดกล้องเปิดไมค์แล้วก็พูดในความรู้สึกณเวลานี้ถือเป็นการบันทึกนะฮะความรู้สึกไว้บ้างแล้วก็อย่างที่บอกอยากจะส่งกำลังใจจริงๆนะครับให้ทุกคนที่รู้สึกแบบนี้เหมือนกันอยู่ในตอนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะระหว่างว่าพรุ่งนี้จะของเรื่องราวหนักๆพวกนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นบ้างขอบคุณและสวัสดีครับ